สวัสดีค่ะพุทธบุตรทุกคนทุกท่านนะคะผู้ที่ไม่ได้มาจริงๆแล้วอาจารย์จะสอนคนที่นี่แต่อาจารย์ก็คิดถึงทุกคนทุกท่านแล้วก็สงสารจะว่าสงสารหรือจะว่าเมตตาหรือจะว่าคิดถึงอุปการะบุญคุณที่แต่ละคนช่วยกันแชร์พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปที่มาเป็นกำลังใจให้กับโยมธัญรัตน์ไม่ใช่เป็นกำลังใจอย่างเดียวกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยไม่รู้ว่าทำให้พระคุณเจ้าทั้งหลายเดือดร้อนเพราะต้องมาเชียร์ไม่ใช่ต้องมาให้กำลังใจโยมธัญรัตน์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะตอนแรกว่าอาจารย์ว่าจะขึ้นผังอีกแต่เมื่อกี้นะคุณแม่ไหนติดอยู่ในห้องน้ำเมื่อตอนบ่ายพอคุณแม่ติดในห้องน้ำแล้วคุณแม่ออกมาคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่น่ะฟังอย่างปริยัติยังไม่ค่อยเข้าใจก็อยากจะปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับว่าจิตอยู่ในกายแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบสภาวะธรรมทีนี้เนี่ยค่ะเมื่อกี้อาจารย์ถามทุกท่านว่าเรามีตาโดยปกติเราเรียนตอนเด็กๆเราจะรู้ว่าตาเนี่ยเรามีไว้มองดูเราใช้ตาจึงสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ใช่ไหมคะทีนี้เวลาเรามีหูก็เอาไว้ฟังเสียงอย่างเดียวไม่ได้เอาไว้ดูมีปากก็เอาไว้พูดอย่างเดียวไม่ได้เอาไว้ฟังเสียงถูกไหมคะมีหน้าที่แต่ละหน้าที่แตกต่างกันไปทีนี้อาจารย์ถามว่าสภาวะธรรมชาตินะคะถามว่ารูปคือดวงตาเป็นสภาพธรรมที่มองเห็นจริงๆหรือว่าเราใช้สภาพธรรมตัวไหนเป็นตัวมองเห็นท่านเคยสังเกตหรือไม่เคยรู้ไหมสภาพธรรมในโลกนี้มีที่ปรากฏให้มองเห็นให้จับต้องได้สภาพธรรมทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ารูปรูปประกอบด้วยอะไรบ้างภายในภายนอกพระองค์ตรัสว่าเสมอกันโดยความเป็นธาตุนะคะอย่างเช่นปฐวีธาตุคือธาตุดินมีลักษณะเข้มแข็งถามว่าต้นไม้เป็นธาตุดินไหมเป็นเห็นไหมคะแผ่นดินเป็นธาตุดินไหมเป็นมีลักษณะเข้มแข็งเหมือนกันกับเรากระดูกในร่างกายของเราเส้นผมหนังเนื้อเอ็นกระดูกพระองค์ทรงบัญญัติว่านั่นคือธาตุดินธาตุน้ำน้ำในร่างกายของเรามีน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเสลต์น้ำมูกน้ำลายธาตุน้ำภายนอกไม่ว่าจะอยู่ในสระน้ำในบึงในทะเลนั่นก็เป็นธาตุน้ำแม้แต่น้ำเลือดที่อยู่ในตัวของคุณแม่ทั้งหลายน้ำหนองน้ำมูกน้ำลายถามว่าน้ำลายของอาจารย์กับน้ำลายของท่านเหมือนกันไหมคะน้ำเลือดของอาจารย์กับน้ำเลือดของคุณแม่เหมือนกันไหมถ้าสมมติว่าเอาน้ำเลือดของอาจารย์กับน้ำเลือดของคุณแม่มารวมกันจะแยกออกไหมว่าเป็นน้ำเลือดของใครด้วยเหตุนี้ค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงตรัสว่าปฐวีธาตุเสมอกันทั้งภายในและภายนอกอาโปธาตุธาตุน้ำเราก็เสมอกันทั้งภายในภายนอกพระองค์ให้พิจารณาด้วยปัญญาเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าปฐวีธาตุทั้งภายในภายนอกเสมอกันโดยความเป็นธาตุตอนนี้เรามีธาตุเสมอกันพระองค์ให้เราพิจารณาธาตุลมเห็นไหมคะลมภายในลมภายนอกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือลมที่ทำให้เราเดินได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ธาตุลมข้างนอกข้างในเท่ากันเรามีลมหายใจอันเดียวกันไหมคะอาจารย์หายใจออกอากาศลมของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็หายใจเข้าท่านก็หายใจออกท่านก็หายใจเข้าถูกต้องไหมคะขณะนี้เราหายใจเอาลมหายใจของกันและกันใช่หรือไม่นี่คือการเสมอกันโดยความเป็นธาตุถ้าไม่มีบัญญัติว่าธัญรัตน์ถ้าไม่มีบัญญัติว่าคุณแม่ชีมณีจันทร์คุณช่อจ
จะเรียกว่าอย่างไรใช่ไหมคะก็จะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถามว่าธาตุเหล่านี้มองเห็นได้ไหมใช่ไหมคะตาไม่มองเห็นหรือเปล่าธาตุดินมันสามารถมองเห็นได้ไหมถูกไหมคะธาตุน้ำสามารถได้ยินเสียงได้ไหมธาตุลมสามารถพูดได้ไหมลมปากนี่แหละอาจารย์ถึงถามว่าคนตายมีตาแต่มองไม่เห็นมีปากพูดไม่ได้มีหูไม่ได้ยินเสียงเพราะขาดอะไรตอนนี้เรามีตาเรามองเห็นใช่ไหมคะเรามีปากพูดได้มีอะไรอาศัยอยู่เห็นไหมคะฉะนั้นธรรมชาติที่มองเห็นคือสิ่งที่ปรากฏจับต้องได้เนี่ยคือรูปถูกไหมคะรูปนั้นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมฉะนั้นในรูปเนี่ยค่ะเป็นเพียงสักว่าธาตุรูปขันธ์ไม่ใช่ความเจ็บปวดไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่ความสุขรูปขันธ์ธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่ความทรงจำความทรงจำไม่ใช่ร่างกายเห็นไหมคะรูปขันธ์ไม่ใช่ความคิดถูกต้องไหมคะเวลาศพคนตายไม่มีความคิดอะไรใช่ไหมใครพูดอะไรก็ไม่ได้ยินใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะสภาวะของธรรมชาติทั้งหมดนั้นมีนามธรรมและรูปธรรมรูปธรรมก็คือธาตุดินน้ำไฟลมในอากาศในทะเลในแผ่นดินในต้นไม้ในภูเขาทุกอย่างธาตุทั้งหมดในโลกนี้มีแค่สี่พระพุทธเจ้าเราเก่งไหมคะพวกรวมทั้งจักรวาลทั้งโลกมีธาตุแค่สี่ที่ปรากฏก็คือดินน้ำไฟลมปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและก็วายุธาตุเห็นไหมคะเราจะพูดสลับกันก็ได้หรือจะพูดเรียงก็ได้ความหมายอย่างเดียวกันนะคะในเล่มที่11พระองค์ตรัสว่าเนี่ยอย่ามองมานั่งจับปากกันว่าคำพูดนี้พูดก่อนคำพูดนี้พูดทีหลังถ้าความหมายโดยเนื้อโดยอัดนั้นตรงกันเสมอกันก็คือถูกต้องแล้วอย่างนี้นะคะทีนี้นามธรรมคือสภาวะอะไรนามธรรมคือสภาวะที่ไม่ปรากฏไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้ยึดเอาไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสภาพธรรมเหล่านี้เรียกว่านามธรรมและนามธรรมตัวนี้ค่ะเป็นสภาวะมีอะไรคุณชอบไม่มีเสียงไม่มีเสียงเหรอทำไมถึงไม่มีเสียงเนาะเสียงเบามากเลยมั้ยเสียงเบามากใช่ไหมลำโพงมันอยู่นี่ไงคะอาจารย์ไม่ใช่ปกติเขาอยู่ใกล้ปากอาจารย์ตัวนี้เขาถึงจะมีเสียงแล้วตอนนี้มีเสียงยังคะเสียงชัดยังเสียงชัดหรือยังนะคะไหนใครได้ยินเสียงอาจารย์บ้างยกมือนะคะมีคุณประภัสคุณขวัญชัยคุณแม่ปทุมนะคะคุณนานาพัฒน์อ๋อกราบนมัสการหลวงพี่สุจิตโตนะคะค่ะตามสบายเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะที่นะคะที่กดแชร์ให้โยมทุกครั้งนะคะค่ะทีนี้ตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคะเสียงชัดไหมคะตัวนี้เป็นเครื่องของลูกแอปเปิลก็ถ้าเครื่องของอาจารย์ตัวนู้นถ้าตั้งขนาดนี้แล้วหน้าของอาจารย์เป็นยักษ์ขนาดนี้แล้วเนี่ยเสียงจะดังมากเลยนะคะฉะนั้นก็คุณชอบก็เอาลำโพงตัวนั้นมาได้ไหมนั่นแหละเอาลำโพงตัวนั้นมาแล้วค่อยย้ายไมค์ตัวนู้นมาไม่ต้องย้ายไมค์ตัวนี้ก็ได้แล้วค่อยเปิดเสียงแล้วก็จะได้ยินต่อไปอยากค่ะทีนี้นามธรรมเนี่ย
เป็นสภาวะธรรมชาติที่เราติดข้องอยู่โอ้โหท่านนึกออกไหมคะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมชาติธรรมชาติเนี้ยแบ่งออกเป็น2ประเภทที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือธรรมชาติที่ปรุงแต่งทำให้มีภพชาติตั้งทางนี้หันไปทางนู้นค่ะคุณชอบทำให้มีภพชาติธรรมชาตินั้นเรียกว่าสังคตธรรมและอีกธรรมชาติหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ทำให้ไม่ต้องเกิดอีกไม่มีภพชาติธรรมชาตินั้นพระองค์บัญญัติตรัสเรียกว่าอสังคตธรรมคือระบบของนิพพานฉะนั้นระบบของนิพพานกับระบบของสังคตธรรมทั้งเกิดและไม่เกิดเป็นธรรมชาติที่พระองค์คุณชอบนะคะที่พระเป็นธรรมชาติที่พระองค์ตรัสรู้อ๋อชัดแล้วเหรอคะพี่หมูน่ะพี่หมูบอกว่าชัดแล้วนะคะโทรศัพท์แกไม่ดีพี่เพียงตาโทรศัพท์ไม่ดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ตรีนุชพี่สาวที่แสนสวยนะคะทีนี้ธรรมชาติ2 อย่างที่พระองค์ตรัสรู้นะคะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่เดิมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงตั้งชื่อบัญญัติเรียกนะคะก็จะไม่มีใครรู้และเรียกถูกว่าธรรมชาตินั้นชื่อว่าอะไรด้วยเหตุนี้นะคะธรรมชาติตัวนี้เนี่ยค่ะถ้าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติขึ้นมาเอาไม้มาทั้งข้ามมาทางนี้นะคะไม่ทรงอุบัติขึ้นมาเนี่ยนะคะขอโทษทีคุณชอบเปลี่ยนเสียงดังไปมันหอนหน้าคุณชอบเบาเสียงหน่อยสิเบาตัวไหนเบาตัวนั้นใช่ไหมคะค่ะพอดีว่าโทรศัพท์ของลูกแอปเปิ้ลไม่ค่อยมีเสียงตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคะชัดแล้วพี่หมูบอกว่าชัดแล้วค่ะธรรมชาติตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีสองแบบก็คือแบบที่เกิดและแบบที่ไม่เกิดทีนี้เวลาที่เกิดเนี่ยจะมีพิเศษหน่อยก็คือมีรูปขันธ์คือร่างกายนะคะรูปขันธ์นี้ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมก็คือร่างกายของเราเรามาลงยึดเอาธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมว่าเป็นเราแต่พระพุทธองค์ตรัสว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราโดยพระองค์ให้เราพิจารณาอาการ32ตั้งแต่เกศาผมโลมาขนทั้งหลายนาขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารุเอ็นทั้งหลายถ้าท่านแยกออกมาใช่ไหมคะอัฐิกระดูกทั้งหลายอัฐิมิชังเยื่อในกระดูกสิ่งเหล่านี้พระองค์ให้พิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าเป็นปฐวีธาตุปฐวีธาตุนั้นบุคคลภายนอกก็มีเหมือนกันกับเราทุกคนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเหมือนกันอาจารย์ก็มีเราเสมอกันโดยความเป็นธาตุไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนถ้าพิจารณาจริงๆใช่ไหมคะเรียกว่าธาตุดินทั้งหมดเลยมีลักษณะเสื่อมสิ้นสลายไปไม่ได้มีลักษณะของการเจ็บปวดไม่มีลักษณะของความสุขเวลามีดบาดมือรูปเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะน้ำเลือดไหลออกมาหนังฉีกขาดวิชิตกะเราเกิดความเจ็บปวดถามว่ารูปประคันปวดเจ็บปวดหรือเวทนาขันรูปไม่เคยมีความรู้สึกเจ็บปวดเลยเพราะสภาพนั้นคือธาตุดินน้ำไฟลม
แต่ว่าสิ่งที่เจ็บปวดนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่านั่นคือเวทนาขันธ์เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามายึดว่าธาตุดินน้ำไฟลมเป็นเราเป็นของเราเวลาที่ร่างกายเราเจ็บปวดหรือป่วยหรือไม่สบายเป็นทุกข์ไหมคะเป็นทุกข์ทนไม่ได้เรามายึดเอาเวทนาว่าเป็นของเราเราก็เจ็บปวดทุกข์และอยากได้แต่สิ่งที่ดีๆเรามายึดว่าความทรงจำเป็นของเราแต่บางครั้งเราไม่อยากจดจำสภาพธรรมบางอย่างเพราะมันเป็นทุกข์แต่เราเลิกไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุทำให้เรานอนไม่หลับทำให้เรากังวลใจหรือทุกข์ใจใช่ไหมคะเวลาสัญญาเที่ยวก่อนมีพี่คนหนึ่งเป็นหนี้มาสัญญาไว้เยอะทำเซ็นสัญญากู้ยืมนะคะเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติธรรมถามว่าขณะที่นั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยร่างกายอยู่ที่นี่ถูกต้องไหมคะถ้ามีสติอยู่ในกายจิตก็จะต้องอยู่ที่นี่ในส่วนของนามถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าจิตไม่อยู่เลยจิตไปไหนรู้ไหมคะไปอยู่กับใบเอกสารสัญญาที่กู้ยืมเป็นหนี้นั่นแหละค่ะทุกไหมทุกไปอยู่กับสัญญาขันที่เป็นอดีตที่จบไปแล้วและยังไม่ปรากฏคนทวงหนี้ก็ยังไม่มีนึกออกไหมคะตัวเองก็อยู่ที่นี่แต่จิตกลับไปตรึกนึกปักฝังแน่นเอาสัญญาเหล่านั้นเอาหนี้เหล่านั้นเอาอดีตเหล่านั้นเรียกว่าสัญญาขันเอามาคิดแล้วเอามาคิดอีกเอามากังวลแล้วเอามากังวลอีกลักษณะอย่างนี้เรียกว่าติดข้องถูกกักขังถูกเหนี่ยวรั้งถูกหน่วงเหนี่ยวไว้ในระบบของสัญญาขันเห็นไหมคะติดในสัญญาขันยึดในสัญญาขันเป็นทุกข์ไหมเป็นถามว่าตั้งแต่เช้าที่นั่งรถมาใช่ไหมคะอดีตภาพนั่งมีไหมคะมีทุกท่านสามารถระลึกถึงภาพที่ตนเองนั่งรถไฟมาใช่ไหมคะคุณแม่เมื่อเช้าหรือเมื่อบ่ายเรานั่งอยู่ตรงไหนจำได้ไหมคะภาพนั้นในขณะนั้นในอดีตตรงนั้นมีรูปขันธ์ปรากฏจริงๆไหมมีแต่ปัจจุบันนี้รูปขันธ์นั่งอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะร่างกายของท่านธาตุดินน้ำไฟลมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วดินน้ำไฟลมในอดีตเมื่อเช้าหายไปแล้วถูกต้องไหมคะเมื่ออดีตตรงนั้นหายไปแล้วว่างเปล่าไหมว่างเปล่าไหมคะนำภาพนำรูปขันธ์อดีตที่อยู่บนรถไฟที่นั่งทานข้าวมาไว้ตรงนี้สิคะนำมาได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าอดีตที่ล่วงไปแล้วพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าเป็นของว่างเปล่าอนาคตยังมาไม่ถึงพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าก็เป็นของว่างเปล่าของว่างเปล่าก็คือของที่ไม่มีสาระไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้ยึดเอาไม่ได้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราเราก็จะทุกข์ในอดีตสัญญาขันธ์นั้นเราก็จะทุกข์และกังวลในอนาคตที่สังขารขันธ์ปรุงแต่งด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงตรัสว่าพวกเราสัตว์ทั้งหลายข้องแล้วติดแล้วในระบบของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงทำให้เกิดทุกข์ครั้งแล้วครั้งเล่าเข้าใจไหมคะฉะนั้นระบบของการเกิดมีทุกข์ทุกข์นี้เป็นผลผลเกิดจากอะไรเกิดจากเหตุคือสมุทัยฉะนั้นสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยเหล่านั้นคืออะไรสมุทัยเหล่านั้นคือสภาพของนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมคือสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้
ยึดเอาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่พวกเราเวลาเรายึดว่าเป็นเราเนี่ยมันจะมีอัตตาถูกไหมคะมันจะเป็นตัวมันจะเป็นตนใช่ไหมคะเพราะเรามีตัวมีตนเราจึงเป็นทุกข์ใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสให้เราพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมเหล่านั้นเป็นของว่างเปล่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วจะทำอย่างไรให้เราเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นได้นี่แหละค่ะคือวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้านี่แหละคือพระปัญญาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสามารถจำแนกธรรมนั้นๆที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นความโลภไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่ว่าจะเป็นตัวศรัทธาไม่ว่าจะเป็นตัวฉันทะวิริยะสติปิติปัสสัทธิอุเบกขาสมาธิหรือจิตหรือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมล้วนๆเลยค่ะไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่สามารถที่จะเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องแล้วมองเห็นได้แต่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยค่ะพระองค์สามารถบัญญัติคือตั้งชื่อเรียกให้ว่าชื่อว่าระบบขันธ์5มีอะไรบ้างมี5อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพอบัญญัติเสร็จพระองค์ทรงแต่งตั้งว่านี่คือขันธ์5และทรงจำแนกให้ว่าขันธ์5เป็นอย่างนี้และเปิดเผยว่ารูปมีลักษณะเสื่อมสิ้นสลายไปมีอยู่4อย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเสมอกันทั้งร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นสัตว์เดรัจฉานหรือแม้กระทั่งแผ่นดินพื้นน้ำป่าไม้ภูเขาอากาศเสมอกันโดยความเป็นธาตุเท่านั้นเสร็จแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยสุขทุกข์มีเท่ากันวิญญาณธาตุรู้แจ้งในอารมณ์ก็มีเท่ากันและทุกคนมีธรรมชาตินี้เกิดดับตลอดเวลาแต่ทุกคนไม่เคยเห็นภาวะของการเกิดดับนั้นเพราะทุกคนเข้าใจว่าเวทนามันเที่ยงความทรงจำเป็นของเรามันเที่ยงมันเป็นตัวตนทุกคนเข้าใจว่าสังขารความคิดเป็นของเรามันเที่ยงมันเป็นตัวตนและทุกคนเข้าใจว่าวิญญาณดวงเดียวนั่นแหละเกิดขึ้นไม่เคยดับเลยตั้งแต่เด็กจนโตแต่พระพุทธองค์ตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงนั่นแหละจึงเป็นทุกข์เราอยากให้มันเที่ยงใช่ไหมคะความสุขอยากให้อยู่นานๆอยู่นานๆได้ไหมอย่าเพิ่งไปได้ไหมมันอยู่ไม่ได้มันก็เลยเป็นทุกข์ใช่ไหมคะเพราะความตั้งอยู่ไม่ได้จึงเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์ทำไมถึงเป็นทุกข์ทำไมถึงตั้งอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าทุกอย่างบังคับบัญชาได้เราจะทุกข์ไหมคะเราจะไม่ทุกข์เลยเราบอกว่าอย่าปวดหัวเข่าเลยอย่าปวดหลังเลยอย่าเป็นไข้เลยทำได้ไหมไม่ได้พอเราเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเป็นไงคะทำไมไม่เป็นเหล็กซะล่ะทำไมต้องบุบสลายแข้งขาหักหรือเป็นอะไรไปใช่ไหมคะอาจารย์เคยพิจารณาครั้งหนึ่งที่เวลาอาจารย์นั่งสมาธิมากๆอาจารย์จะปวดหัวเข่าปวดขาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราปวดเนี่ยมันทุกข์มันทรมานมันกระสับกระส่ายแต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสว่าร่างกายเนี้ยมันไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่เวทนาในวันนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยนึกถึงภาพอสุภะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้เราเนี่ยค่ะพิจารณาเป็นวิชิตกสัญญาอาจารย์จำได้ถึงท่อนขาที่กระเด็นออกไปจากร่างกายของคนที่ประสบอุบัติเหตุคนนั้นเนี่ยค่ะในคลิปเนี่ยเขาร้องโอดครวญว่าเขาเจ็บปวดแต่ขาที่กระเด็นไปนิ่งเฉยไม่ได้ร้องเลยอาจารย์ก็เทียบสองอย่างสภาวะเท่ากันก็คือเป็นธาตุเป็นรูป
ฉะนั้นรูปเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาของการเจ็บปวดแต่เวทนาขันเขามีหน้าที่ต้องเจ็บเขาไม่ได้มีหน้าที่จำพออาจารย์พิจารณามากขึ้นมากขึ้นอาจารย์ก็เห็นว่าเวทนาเขามีหน้าที่เจ็บก็ช่างเขาไม่ได้มีหน้าที่จำมันเป็นธรรมชาติรูปมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปจะไม่ให้มันแตกมันพังก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นธรรมชาติส่วนความทรงจำที่ว่าเป็นของเราเขาก็มีหน้าที่จำว่าเป็นของเราฉะนั้นมันจะจำยังไงก็ช่างมันก็ไม่ต้องไปสนใจฉะนั้นพอมันจำว่าเป็นรูปเราก็นึกถึงคำของพระองค์ไงคะว่ามันเป็นธาตุมันไม่ใช่เราพอมันจำว่านั่นคือเวทนาความเจ็บเป็นของเราก็จำคำของพระศาสดาว่าเวทนาไม่ใช่เราทำอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็เพ่งลงไปที่ขาที่มันเจ็บตอนนั่งสมาธิปรากฏว่าพอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเห็นกายนิ่งๆเฉยๆไม่รู้เรื่องสภาพร่างกายไม่เคยรู้ว่ามีความเจ็บปวดสังเกตนะใครที่นั่งสมาธิมากๆจะเห็นกายนิ่งๆตรงนั้นเรียกว่ากายสงบพอเห็นกายสงบปุ๊บเพ่งลงไปในกายมากขึ้นก็จะเห็นว่ากายนั้นไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าความเจ็บปวดเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เจ็บปวดเกิดขึ้นตรงนั้นคือเวทนาแต่เวทนาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดในกายเขามีกายเขาจึงเป็นเวทนาเขาก็ไม่รู้มันเป็นธรรมชาติส่วนเวทนาเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าเขามีหน้าที่เจ็บหรือปวดหรืออะไรมันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วมันต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีส่วนสัญญาเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่เจ็บปวดเขามีหน้าที่จำถ้าจำถูกก็ดีไปถ้าจำผิดก็เป็นทุกข์สังขารก็มีหน้าที่คิดอย่างเดียววิญญาณก็มีหน้าที่รู้แจ้งในอารมณ์อย่างเดียวเมื่อจันพิจารณาขันธ์5แบบนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็นั่งดูไปนั่งดูมาอ้าวสภาพธรรมที่เห็นขันธ์5นั้นไม่ใช่ขันธ์5แล้วอะไรรู้ขันธ์5นั่นแหละค่ะคำตอบเพราะความที่อาจารย์เรียนปริยัติมาพระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรโปฐะปาฐะในเรื่องของสัจจะสัญญาสัจจะแปลว่าความจริงสัญญาแปลว่าความจำความจำเรื่องของความจริงก็คือสภาพธรรมโดยการศึกษาอาจารย์จำบทปริยัติหรือฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาว่าปัญญาคือสภาวะธรรมชาติที่รู้แจ้งธรรมชาติอื่นๆทั้งหมดตามความเป็นจริงถ้ามีปัญญาจะมีลักษณะสภาวะไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกถ้าไม่มีปัญญาก็จะมีอวิชชาถ้ามีอวิชชาก็จะยึดว่ารูปเป็นของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราด้วยเหตุนี้ค่ะตอนนั้นอาจารย์ปฏิบัติไม่ได้มากหรอกแต่อาจารย์จะทรงจำว่าถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเป็นเราเมื่อนั้นเรามีอวิชชาฉะนั้นอาจารย์จะพยายามพอคิดว่าเป็นเราปุ๊บอาจารย์จะถอนทันทีว่าไม่ใช่เราถึงแม้ว่าจะทำยังไม่ได้แต่ก็พยายามทำอยู่อย่างนั้นนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วในวันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกทุกท่านก็คือว่าเวลาที่เราทิ้งระบบขันธ์5เราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราได้นิพพานก็จะอยู่กับสภาพธรรมที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีขันธ์5ไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีจิตไม่มีจิตด้วยนะแล้วก็ไม่มีปัญญาแต่มีสภาวะธรรมชาติของความใสที่รู้แจ้งโดยไม่มีประมาณและมีความสุขโดยไม่อิงอามิตรเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นอมตะเป็นความสุขที่เป็นอมตะและเป็นสถานที่ที่ไร้ขอบเขตไร้การเวลาเพราะสถานที่ปัจจุบันที่เราอยู่ในแต่ละภพภูมิมีขอบเขตมีการเวลาเพราะมีสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์เป็นอดีตและมี
อนาคตอนาคตทุกคนรู้จักคำว่าอนาคตถูกต้องไหมคะอดีตอนาคตเป็นห่วงช่วงของเวลาถูกต้องไหมคะฉะนั้นปัจจุบันคือขณะนี้เวลานี้ก่อนที่เราจะเดินมาภาพกิริยาการของขันทั้งหมดขันห้าทั้งหมดเป็นอดีตไปแล้วถูกต้องไหมคะขณะนี้ที่นั่งอยู่เป็นปัจจุบันอารมณ์มีอยู่จริงปรากฏจริงแต่อดีตดับไปแล้วเคยปรากฏแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วฉะนั้นอดีตทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าไหมคะนำกลับมาได้ไหมไม่ได้แต่ทุกคนก็เป็นทุกข์กับอดีตนั้นใช่หรือไม่เพราะทุกคนคิดว่าอดีตมีตัวตนพระองค์ตรัสว่าอดีตเป็นของว่างเปล่าไม่ควรไปคิดถึงอนาคตก็เป็นของว่างเปล่ายังไม่เกิดขึ้นเป็นของที่ไร้สาระก็ไม่ควรที่จะไปคำนึงเพราะว่าทำให้เราเป็นทุกข์แต่ทุกคนเป็นไงคะวางแผนอนาคตจะเป็นอย่างไรและก็เป็นทุกข์กับอนาคตนั้นหวาดกลัวกังวลพระองค์ตรัสว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้นานเท่าไหร่นั่นแหละค่ะอมตะท่านจะทำปัจจุบันยังไงให้เกิดขึ้นนานๆโดยที่ไม่มีระบบสัญญาขันไม่คล้องอยู่ไม่ติดอยู่ในสัญญาขันในสังขารขันการปรุงแต่งวิธีนี้ไม่มีศาสดาคนใดในโลกสอนมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นฉะนั้นระบบนิพพานจะเป็นระบบที่อยู่ตรงกลางระหว่างโลกที่1ระหว่างโลกที่2แต่ถ้าจะอยู่ระหว่างโลกที่1ระหว่างโลกที่2มีตาเห็นก็สักว่าเห็นมีหูได้ยินเสียงก็สักว่าได้ยินเสียงเคยได้ยินไหมคะพระหิยสูตรจมูกได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสสักว่าลิ้มรสกายสัมผัสสักว่าสัมผัสไม่ไปสู่โลกที่1ไม่ไปสู่โลกที่2เอเสวันโตทุกขสัตว์ก็คืออยู่ระหว่างตรงกลางก็คืออยู่กับปัจจุบันบ่อยๆนานๆสภาวะธรรมชาติที่ทำให้เราเข้าถึงอมตะและอยู่กับปัจจุบันก็คือสติทางที่ทำให้เราถึงนิพพานไม่ต้องเกิดอีกและไม่ต้องตายอีกสภาวะนั้นพระผู้มีพระเจ้าทรงค้นพบก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการประตูทางเข้าคือกายคตาสติโดยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วพระองค์ตรัสถึง11พระสูตรซึ่งตอนนี้อาจารย์กำลังให้ท่านอาจารย์อัญอาจารย์สตินะคะกำลังทำผังตามที่อาจารย์เขียนไว้ให้อาจารย์น่ะวิ่งนำหน้าเข้ามาอาจารย์เลยบรรยายได้ส่วนพวกเขาต้องทำตามอาจารย์นะคะฉะนั้นใน11พระสูตรที่พระองค์ระบุอานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติด้วยเหตุนี้ค่ะสติแปลว่าการระลึกได้คตาแปลว่าไปกายะก็คือกายสติระลึกได้และไปในกายทำไมถึงพระองค์ถึงตรัสว่าเมื่อระลึกถึงกายได้ชื่อว่าได้อมตะถ้าใครไม่ระลึกถึงกายคนนั้นไม่ได้อมตะถ้าใครลืมกายประมาทอมตะถ้าใครไม่ลืมกายพระองค์ตรัสว่าไม่ประมาทอมตะถ้าใครนึกถึงกายพระองค์บอกว่าเสพอมตะก็คือได้ริมรสอมตะแต่ถ้าใครไม่คิดถึงกายไม่นึกถึงกายคนคนนั้นไม่ได้เสพอมตะอมตะแปลว่าไม่ตายอมตะนั่นคือทุกข์ดับจึงไม่ตายอมตะนั่นคือนิโรธทีนี้นิโรธตัวเนี้ยเราจะได้อย่างไรต้องมีการกระทำที่ถูกต้องก็คือมรรควิธีที่ถูกต้องมรรควิธีที่ถูกต้องคืออะไรคะเห็นถูกใช่ไหมคะสัมมาทิฏฐิเห็นถูกคิดถูกอ่ะรวมมรรค8เห็นถูกคิดถูกพูดถูกถูกต้องไหมคะเหลือ3คิดถูกก็คือไม่เบียดเบียนใครไม่สร้างทุกข์ให้แก่ใครพูดถูกก็คือไม่บาง
คนนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้พูดท่านคิดว่าท่านได้มรรคไม่ใช่นะคะข้างในเนี่ยเถียงกันอยู่อย่างนั้นแหละเห็นไหมนั่นวจีวิญญาณยังเกิดเห็นไหมครับยังไม่ได้สัมมาวจานะฉันเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกทำถูกคือการปฏิบัติที่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยค่ะมรรคแปดตัวนี้เกิดขึ้นและเต็มรอบได้อย่างไรในโพธิปักขิยธรรม37ประการองค์ธรรมที่เป็นยอดเป็นหัวหน้าของสภาวะโพธิปักขิย37คือโพชฌงค์7โพชฌงค์7มีอะไรเป็นอันดับหนึ่งคะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ฉะนั้นสภาวะของธรรมที่จะทำให้เกิดวิชชาคือสติเป็นแม่ทัพใหญ่สภาวะที่ทำให้เราเกิดภพภูมิอยู่ตลอดก็คือตัณหาเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายอวิชชาเห็นไหมสภาพของพระเอกนางเอกนะก็คือว่าฝ่ายอวิชชาเนี่ยจะมีตัณหาเป็นแม่ทัพให้เขาอวิชชามีลักษณะพุ่งทยานไปยินดีพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทำให้เกิดความมืดบอดความหลงภพชาติเกิดไม่สิ้นสุดส่วนสภาพธรรมที่จะทำให้ถึงอมตะและถึงนิพพานมีสติเป็นแม่ทัพใหญ่สตินั้นมีลักษณะแล่นไปเห็นไหมคะฝ่ายตัวโกงตัวร้ายพุ่งไปกระโจนไปฝ่ายที่จะทำให้ถึงนิพพานแล่นไปแล่นไปไหนสติแล่นนำไปสู่วิมุตติถูกต้องไหมคะพาไปสู่วิมุตติแล่นไปในกายฉะนั้นสติมีกำลังเพราะอะไรสตินั้นเมื่อตั้งขึ้นในกายทำให้เกิดอารมณ์อันเดียวชื่อว่าสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วพระองค์ตรัสว่าหน่วงเอานิพพานมาได้ทันทีและสตินั้นเป็นใหญ่เป็นธรรมชาติที่เหนี่ยวรั้งนำจิตไปตั้งไว้ที่กายได้และสตินั้นเป็นสภาวะธรรมชาติเดียวที่สามารถคุ้มครองรักษาจิตให้ปลอดภัยให้พ้นจากอาสวะได้เห็นไหมคะพระองค์ชื่นชมสรรเสริญสติอย่างยิ่งฉะนั้นพระองค์ตรัสให้เราเป็นผู้ที่ควรเจริญสติให้มากๆแต่สติที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้จะต้องเป็นสติที่อยู่ในกายเท่านั้นทีนี้สภาพธรรมเนี่ยค่ะในส่วนที่มองไม่เห็นจะมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าสติไปติดข้องในเวทนาขันธ์ไม่ได้มรรคผลนะแต่ถ้าสติมานึกถึงกายได้อมตะทันทีทีนี้ธรรมชาติของสติคือระลึกได้ธรรมชาติของสัมปชัญญะคือรู้สึกตัวสังเกตให้ดีนะคะธรรมชาติของปัญญาคือรู้สภาพธรรมทุกอย่างรู้แจ้งสภาพธรรมทุกอย่างคือรู้ว่านี่คือสติคือรู้ว่านี่คือสัมปชัญญะคือรู้ว่านี่คือกายรู้ว่านี่คือขันธ์ต่างๆสิ่งที่รู้นั้นคือปัญญาฉะนั้นผู้ปฏิบัตินี้ทำไมถึงไม่ได้ผลรู้ไหมคะที่ท่านปฏิบัติไม่ได้ผลเพราะท่านไม่ได้ใช้ปัญญาเข้าไปรู้คือปัญญาไม่ได้เกิดรู้เองแต่ท่านใช้สังขารสังขารว่ามันได้หรือยังอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อพอธรรมวิจยะให้ควรแบบสังขารใช่ไหมคะก็คิดว่าถูกต้องแล้วเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาซึ่งสภาพธรรมที่พระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระองค์ตรัสว่าไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการตรึกเอานึกเอาคิดเอาไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยจินตามยปัญญาแต่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติและถูกต้องกระทบได้ด้วยใจมีพระสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าให้ตั้งหน้าธรรมอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปรู้หรอกว่ากิเลสหมดไปเมื่อไหร่พระสูตรนั้นคือพระสูตรด้ามขวานใช่ไหมคะในช่างเนี่ยมีขวานใหม่อยู่
แล้วนำไปตัดไม้ตัดฟืนเนี่ยค่ะด้ามขวานนั้นสึกไปเมื่อไรไม่รู้แต่ใช้ทุกวันฉันใดฉันนั้นผู้ปฏิบัติธรรมพระองค์ให้ตั้งหน้าธรรมอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปรู้หรอกว่ากิเลสหมดไปเมื่อไรแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยชอบไปนั่งดูเฝ้าดูว่ากิเลสลดลงไปหรือยังก็เลยไม่ลดสักทีนึกออกไหมคะแล้วสองทำไมผู้ปฏิบัติไม่ได้ผลพระองค์บอกว่าถ้าหยิบมรรควิธีถูกก็คือเหมือนบุคคลผู้ต้องการน้ำมันงาหยิบเมล็ดงาใส่ลงไปในรางแล้วพรมน้ำแล้วบีบคั้นน้ำมันงาก็จะไหลออกมาก็จะได้น้ำมันงาผู้ที่ปฏิบัติเพื่อหวังผลชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าหยิบมรรควิธีที่ถูกต้องแล้วหวังก็ดีไม่หวังก็ดีย่อมประสบผลสำเร็จฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่ปฏิบัติไม่ได้ผลเนี่ยก็คือ1ไปเฝ้าดูอยู่นั่นแหละว่ากิเลสลดลงถูกต้องไหม2ไปดูอยู่นั่นแหละนะคะ2หยิบมรรควิธีผิดไม่รู้ว่าอะไรคือสติเห็นไหมคะทำไมต้องรู้ว่านี่คือสติเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะพระองค์ตรัสรู้ธรรมชาติมีคุณสมบัติ3อย่างธรรมชาตินั้นมีอยู่เดิมธรรมชาตินั้นมีคุณสมบัติตายตัวมีลักษณะอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ก้าวก่ายกัน3ธรรมชาตินั้นอาศัยกันและกันเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีจะให้ธรรมชาติที่ดีเกิดขึ้นโดยที่ว่าเข้าไปถึงยอดเลยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าธรรมะของพระองค์ที่แสดงออกมาแล้วเนี่ยค่ะเป็นถ้อยคำที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเบื้องต้นคือการกระทำนะคะเบื้องต้นคือหลักการเลยหลักการว่าต้องใช้ธรรมชาติอะไรไพเราะในท่ามกลางก็คือลักษณะของการกระทำไพเราะในที่สุดก็คือผลของการกระทำพระองค์ตรัสว่าโพชฌงค์7เนี่ยพระองค์คัดสรรมาแล้วเห็นไหมคะพระองค์ถึงได้ตรัสว่าทรงแต่งตั้งทรงจำแนกทรงเปิดเผยเป็นหนทางเดียวเป็นหนทางเอกพวกท่านเคยได้ยินคำว่าทิฏฐิ62ไหมคะทิฏฐิ62ก็คือทิฏฐิความเห็นผิดมี62อย่างถ้ามีความเห็นผิด62ประเภทไม่ได้นิพพานถูกต้องไหมคะมีมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นถ้าปฏิบัติผิดนั่นแหละเส้นทางมี62เส้นแต่ถ้าปฏิบัติถูกหวังมรรคผลนิพพานมีทางเดียวฉะนั้นทางไปนิพพานมีทางเดียวนะคะแต่ทางไปที่อื่นมีตั้ง62ทางน่ากลัวไหมน่ากลัวมากๆถ้ามีความเห็นผิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้ตกนรกก็ได้เป็นมนุษย์อีกก็ได้เป็นพรหมก็ได้ถามว่าสัตว์เดรัจฉานมีกี่ประเภทพระองค์ถึงตรัสถามไงคะว่าภาพนั้นวิจิตรไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาพวาดนั้นวิจิตไหมภิกษุบอกว่าวิจิตพระองค์บอกว่าจิตนั้นวิจิตกว่านั้นแล้วพระองค์ก็ยังตรัสอีกว่าแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานวิจิตกว่าจิตนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าเวลาที่เราจะเกิดเนี่ยค่ะจิตเศร้าหมองทุกขติหวังได้จิตผ่องใสสุขติหวังได้เป็นสัตว์เดรัจฉานจิตเศร้าหมองไหมคะสัตว์นรกจิตเศร้าหมองไหมแสดงว่าความสุขความทุกข์ถ้าเกิดตายลงตอนมีความสุขเป็นไงคะได้ที่สบายเป็นมนุษย์อีกเป็นเทวดาอีกนะคะหรือมีอุเบกขามีฌานก็ได้พรหมแต่ถ้าตายลงตอนที่จิตเศร้าหมองกำลังโกรธกำลังกังวลใจว่ามรดกเนี่ยมันมากไปจะแบ่งใครดีกลัวลูกทะเลาะกันเป็นไงคะเป็นเปรตเฝ้าสมบัติอีกเป็นจิ้งจกอยู่ในบ้านลูกๆไปไหนก็ทักอยู่อย่างนั้นค่ะเป็นไงคะเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรจิตตอนจะตายเนี่ยค่ะมันมีกิเลสอยู่เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตพระองค์จึงให้รักษาจิตฉันจะรักษาจิตได้ต้องใช้อีกธรรมชาติหนึ่งถึงจะรักษาได้
ไม่ใช่ว่าจะรักษาจิตแล้วไปเอาจิตมาอยู่ในกายหรือจ้างให้ก็ไม่มาเพราะธรรมชาติอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าจะให้จิตมาอยู่ที่กายพระองค์ตรัสไว้ว่าสติเป็นธรรมชาติเหนี่ยวรั้งนำจิตมาท่านนึกถึงบ้านสิคะคุณแม่มาจากประเทศลาวนึกถึงวัดที่คุณแม่มาเป็นไงคะเรียบร้อยยังไม่ถึงกระพริบตาเลยคุณแม่ทั้งหลายเห็นภาพวัดของตัวเองหมดแล้วทำไมถึงเห็นล่ะคะสติมันนำจิตไปมันไปนึกไงลักษณะของสติคือระลึกได้นึกได้เห็นไหมคะฉะนั้นสติไปไหนจิตไปนั่นใช่ไหมคะตอนนี้กายท่านอยู่ในรูปขันธ์แต่พอท่านนึกถึงลูกนึกถึงคนที่ท่านรู้จักณตอนนี้เป็นไงคะรูปขันธ์ยังอยู่แต่นามมันไปเกี้ยงหมดแล้วใช่ไหมคะมาก็ไปอีกมาก็ไปอีกคนเราจึงเป็นทุกข์เพราะคุมสติไม่อยู่เคยเห็นคนสติแตกไหมคะนั่นไงเวลาสติมันแตกเนี่ยมันไปซ่านไปทั่วเลยถูกไหมคะแล้วก็เป็นทุกข์เพราะสติมันไปเรื่องนั้นอดีตสติมันไปอนาคตกังวลถูกไหมคะเดี๋ยวสติมันก็ไปด่าคนนู้นเดี๋ยวสติมันก็ไปชื่นชมคนนี้เป็นไงคะวุ่นวายทั้งวันเลยทำไมคุมสติกันไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นและมีตัณหาเป็นเครื่องผูกครอบงำจิตได้พอครอบงำจิตได้ปุ๊บเหมือนสติน่ะมันจะบ้าไปเลยเพราะว่าจิตมันมีกิเลสสติเป็นธรรมชาติที่ดีนะแต่กลายเป็นบ้าไปเลยไม่อาจจะคงที่ได้ฉะนั้นถ้าเราอยากบรรลุธรรมพระองค์ให้เจริญสติฝึกสติเคยได้ยินไหมคะคำว่าฝึกสติแล้วให้สตินั้นคุ้มครองรักษาจิตไว้เอาละค่ะทีนี้ท่านรู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าความสำคัญของเราก็คือว่าจะต้องมารู้จักธรรมชาติของสติว่าสตินั้นคืออะไรสติคือการระลึกได้ระลึกได้ที่ไหนจะได้อมตะก็คือที่กายส่วนไหนได้ทุกส่วนถ้าไม่เช่นนั้นพระองค์คงไม่ตัดอาการ32ไม่ตัดธาตุกถาไม่ตัดนวสีทิกาหรือนึกถึงซากศพที่ตายอยู่ในป่าช้าแบบขึ้นอืดบ้างแบบมีหนอนชอนชัยบ้างแบบถูกสัตว์ทั้งหลายแทะกินบ้างหรือเหลือแต่หนังกับเลือดที่ฉาบทากระดูกไว้หรือเลือดออกหมดแล้วเหลือแต่กระดูกเหลือแต่เส้นเอ็นจนกระทั่งกระดูกนั้นเป็นผุยผงเห็นไหมคะพระองค์ทรงมีพระเมตตามากตรัสเรื่องของกายอย่างละเอียดทำไมพระองค์ถึงให้เอาจิตไว้ที่กายเพราะกายยังปรากฏ5ปีบ้าง10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง50ปีบ้าง100ปีบ้างแต่ว่านามล่ะคะเอาไปไว้กับเวทนาเป็นไงคะวิญญาณรู้เวทนาปุ๊บ ก็ดับวิญญาณรู้สังขารวิญญาณรู้สัญญาปุ๊บก็ดับเวลาดับแล้วจิตมันจะตั้งอยู่ได้ไหมคะมันก็เตรียมเกาะกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้กระโดดเกาะกิ่งนู้นเห็นไหมคะหมายความว่าพอวิญญาณกับรูปวิญญาณเนี่ยกับนามเนี่ยดับปุ๊บจิตตัวเนี้ยมันมีตัณหาอยู่แล้วมันทะยานไปปล่อยเลยปล่อยสภาพธรรมตัวนี้เตรียมกระโดดเกาะสภาพธรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่วิญญาณรู้อารมณ์ใหม่ก็เกาะอารมณ์ใหม่ยินดีพอใจในอารมณ์ใหม่จิตตัวนั้นมีตัณหาอาศัยเวลาพระองค์แสดงในสมุทยสูตรจิตจะเกิดดับเพราะมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดในภพแต่พระองค์แสดงเวลาที่จะบรรลุถึงนิพพานพระองค์จะตรัสในอมตสูตรนะคะเดี๋ยวสมาชิกเราค่อยหรือให้อาจารย์อ่านหาให้นะว่าสมุทยสูตรกับอมตะสูตรอยู่ที่ไหนแล้วช่วยลงให้อาจารย์คลิปนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวผู้ฟังจะไม่ได้ศึกษานะคะอมตะสูตรนั่นก็คือว่าถ้าใครปรารถนานิพพานพระองค์ให้ตั้งจิตไว้ในกายแล้วทำจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเห็นไหมคะถ้าจิตมีตัณหาจะไม่ตั้งมั่นจะหวั่นไหวถ้าจิตมีสมาธิจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตตั้งมั่นไม่หวั่น
ือเหตุเกิดขึ้นของรูปนี่คือรูปที่ดับไปรูปจะดับไปเพราะอย่างนี้นี่คือเวทนานี่คือความดับเวทนานี่คือความเกิดขึ้นสัญญานี่คือความดับของสัญญานี่คือความเกิดขึ้นของสังขารนี่คือความดับของสังขารนี่คือความเกิดขึ้นของวิญญาณนี่คือความดับของวิญญาณพระองค์ให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วพิจารณาขันธ์5อย่างนี้เมื่อพิจารณาขันธ์5อย่างนี้ระบบต่างๆจะเป็นไปแบบอัตโนมัติท่านเข้าไปดูในอุปนิสัยสูตรหรือในสมาธิสูตรหรือในศีลสูตรนะคะพระองค์จะตรัสเรียงลำดับเลยว่าเมื่อพิจารณาขันธ์5เช่นนี้แล้วจะเกิดยถาภูตญาณเมื่อยถาภูตญาณเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุทำให้นิพพิทาญาณอาศัยยถาภูตญาณเกิดเมื่อนิพพิทาญาณเกิดขึ้นแล้วทำให้วิมุตติอาศัยนิพพิทาญาณเกิดเมื่อวิมุตติเกิดขึ้นได้วิมุตติญาณทัศนะแล่นไปสู่นิพพานเห็นไหมคะฉะนั้นสภาพธรรมจะเกิดขึ้นตามลำดับตามลำดับตามลำดับเป็นออโต้เลยแต่เวลาใช้สภาวะธรรมชาติปฏิบัติใช้แค่3ตัวไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคะใช้3ตัวก็คือสตินึกถึงกายเมื่อสตินึกถึงกายแล้วใช้ธรรมวิจยะพิจารณากายจากนั้นทำความเพียรอุตสาหะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนึกถึงกายใหม่ใช้ธรรมวิจยะพิจารณากายใหม่สตินึกถึงกายใหม่เห็นไหมคะความเพียรเกิดขึ้นใหม่อีกนะคะแล้วธรรมวิจยะพิจารณากายใหม่ทำซ้ำๆอยู่อย่างนี้รู้ไหมว่าจะได้อะไรทุกครั้งที่สตินึกถึงกายพระองค์ตรัสว่าจิตจะตั้งอยู่ที่กายเพราะสติอยู่ไหนจิตอยู่ตรงนั้นและทุกครั้งที่จิตอยู่ที่กายสมาธิก็จะเกิดขึ้นทันทีทุกครั้งที่สมาธิเกิดขึ้นนิพพานก็จะหน่วงนำมาได้ทันทีมีหลักฐานในอินทรีย์5นะคะอาจารย์ลงไว้เป็นประจำเลยเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นทำให้วิริยะเกิดเมื่อวิริยะเกิดทำให้สติเกิดเห็นไหมคะธรรมชาติอาศัยกันและกันเมื่อสติเกิดสมาธิอาศัยสติเกิดเมื่อสมาธิเกิดทำให้ปัญญินทรีย์เกิดเห็นนะคะแล้วปัญญินทรีย์หรือปัญญามีไว้ทำไมมีไว้อบรมจิตฉะนั้นถ้ามีปัญญาอบรมจิตก็จะทำให้จิตนั้นพ้นจากอาสวะก็คือหลุดพ้นจากกิเลสเมื่อจิตไม่มีกิเลสภพชาติก็สิ้นสุดในภวะเนติสูตรซึ่งพระองค์ถูกทูลถามว่าจะไม่ให้อะไรเป็นเหตุให้ภพเกิดพระองค์ตรัสว่าฉันทะราคะความกำหนัดและตัณหาที่อาศัยตั้งอยู่ในจิตเข้าถึงและยึดเอาซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราทำอย่างไรจะไม่ให้ภพเกิดพระองค์ตรัสว่าต้องทำให้กิเลสนั้นไม่เกิดอีกไม่มีอีกภพชาติจึงจะไม่มีฉะนั้นธรรมชาติที่กิเลสอาศัยเกิดขึ้นได้ก็คือจิตถ้าไม่มีจิตนะคะตรงนี้ค่ะกิเลสก็จะอาศัยไม่ได้แต่ทีนี้ว่าถ้าจิตอยู่ในกายกิเลสจะอาศัยไม่ได้แต่ถ้าจิตอยู่นอกกายในส่วนที่เป็นนามเช่นจิตไปพอใจยินดีนะคะเพราะมีตัณหามีความกำหนัดและมีฉันทะราคะก็เลยทำให้ตัณหาเนี่ยนำพาจิตครอบงำจิตไปพอใจในรูปร่างกายของเราเห็นไหมคะเห็นผิดว่าร่างกายเป็นของเรานั่นคือความกำหนัดนะเสร็จแล้วพอใจกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณถ้าไปอยู่ในนามก็คือตัณหาเข้าอาศัยได้แต่ถ้าอยู่ในรูปตัณหาเข้าอาศัยไม่ได้เพราะว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้กายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกได้เท่านั้นฉะนั้นตรงที่เป็นความรู้สึกตัวและตรงที่เป็นอาศัยให้สติระลึกได้ตรงนี้คือสภาวะเป็นเครื่องกั้นรักษาจิตสติเป็นเครื่องกั้นรักษาจิต
สติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสแห่งตัณหาทั้งหลายตอนที่อาจารย์เป็นแม่ชีเด็กๆอาจารย์สวดทุกวันเลยท่านเคยสวดไหมคะสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสแห่งตัณหาทั้งหลายเนี่ยสวดทุกวันอาจารย์ก็ว่าเอ๊ะสติมันกั้นได้ยังไงเนาะสติมันเป็นรั้วเหรอแล้วทำไมต้องมาให้ตัณหามันไม่เข้ามาตัณหามันเป็นอะไรเนาะอาจารย์สงสัยมาตลอดเลยค่ะบัดนี้อาจารย์เข้าใจแล้วสตินั้นกั้นตัณหาไม่ให้เข้ามาที่จิตเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงกายได้ปุ๊บจิตจะอยู่ในกายถ้าเรานึกซ้ำอีกจิตก็จะอยู่ในกายอีกถ้าเรานึกซ้ำอีกจิตก็จะอยู่ในกายอีกมันเหมือนกับซ้ำให้อยู่กับที่ฉะนั้นสตินั้นจึงรักษาจึงคุ้มครองจิตไว้ให้ปลอดภัยด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อสติอยู่ในกายจิตจะอยู่ในกายตัณหาก็เข้าอาศัยในจิตไม่ได้กิเลสใหม่ไม่เกิดแต่กิเลสเก่ายังอยู่ฉะนั้นเมื่อกิเลสเก่ายังอยู่พระองค์จึงให้ใช้สภาพธรรมอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าธรรมวิจยะใคร่ครวญพิจารณากายเมื่อใคร่ครวญพิจารณากายเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามีหน้าที่เปลี่ยนแปลงสลายตายไปสุดท้ายต้องแตกกระจัดกระจายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเท่านั้นแหละค่ะเหมือนกับกระจกส่องให้จิตเนี่ยค่ะไอตัวที่อาศัยอยู่ในจิตมีอะไรคะฉันทะราคะความพอใจยินดีในรูปร่างกายว่าเป็นเราใช่ไหมคะความกำหนัดลุ่มหลงว่าร่างกายเป็นของเราและตัณหาเดิมที่ยังไม่ได้ออกไปจากจิตใช่ไหมคะยังมีอยู่ตัณหาใหม่เข้าไม่ได้เพราะสติกั้นรักษาไว้แต่ตัณหาเก่ามีอยู่อวิชชาเก่ามีอยู่ความเห็นผิดพอพิจารณากายเห็นว่ากายมันเปื่อยเน่าสลายไปโดยเฉพาะที่พระองค์นะคะอาจารย์แล้วก็คำนี่ก็คือคำตัวตัณหาแล้วก็คำตัวฉันทราคะคำตัวความกำหนัดนะคะตอนที่อาจารย์พิจารณาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า1วันบ้าง2วันบ้าง3วันบ้างขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลเป็นของน่าเกลียดเธอพึงน้อมเข้ามาใส่ตนนี้แหละว่าเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอาจารย์ก็ทำตามนะคะตอนนั้นแล้วก็น้อมกลับไปใหม่อีกว่าเธอพึงเห็นเหมือนกับว่าซากศพที่อยู่ในป่าช้าที่มีสุนัขบ้างกัดกินบ้างมีนกจิกกินบ้างนะคะสุนัขป่าลุมกัดกินบ้างอาจารย์ก็นึกตามทำตามที่พระองค์บอกเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเธอพึงน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถ้าเราตายไปแล้วถูกทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยสัตว์เหล่านั้นก็จะกัดกินร่างกายของเรานี้เหมือนกันฉันนั้นระหว่างที่อาจารย์ตั้งหน้าทำอย่างนั้นมันเห็นร่างกายเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงในภาวะที่ร่างกายเสื่อมลงเห็นชัดตามความเป็นจริงมันถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเราพอมันถอนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะจิตมันสงบมันไม่ดิ้นรนกระสับกระส่ายไปอยากได้สิ่งนั้นไปอยากได้สิ่งนี้เพราะมันเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้และสิ่งที่เราต้องการอยากได้ปรารถนาก็เหมือนกันกับเราก็จะต้องเสื่อมอย่างนี้เสร็จแล้วในเวลานั้นเนี่ยค่ะพอเราเข้าถึงสภาพธรรมอาจารย์นั่งหัวเราะอะไรรู้ไหมคะนั่งหัวเราะว่าพอเราเอาสติมาอยู่ที่กายแล้วเราพิจารณาเห็นซากศพพอซากศพมันเกิดขึ้นไอ้ตัณหามันหนีไปเลยค่ะตัณหามันไม่อยากได้อีกความหลงความกำหนัดมันก็หนีไปฉันทะราคะความพอใจยินดีว่าร่างกายเป็นของเราใช่ไหมคะคุณแม่เที่ยวก่อนมันก็ออกไปทันทีเหมือนกับเอากระจกเนี่ยไปส่องให้ไอ้เจ้าจิตเนี่ยเห็นว่าเธอน่ะไม่สะอาดนะพอมันเห็นอย่างนั้นเป็นไงคะมันรีบออกนั่นแหละค่ะพระองค์ตรัสว่าเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็ทำให้ถอนตัณหาหรืออวิชชาเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าทำอยู่อย่างนั้นบ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปัญญาก็จะค่อยๆ
จริญขึ้นเจริญขึ้นจักขุอุทปาธิปัญญาอุทปาธิอาโลโกเห็นไหมคะจักขุคือปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นแล้วเวลาแสงสว่างคือปัญญาคือวิชาเกิดขึ้นทำให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งระบบขันธ์ 5และเห็นชัดว่านี่คือสติเป็นธรรมชาติของนามเป็นธรรมชาติมีอยู่แต่ไม่ปรากฏให้ใครเห็นไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนตาเนื้อมองไม่เห็นเห็นไหมคะทุกวันนี้ทุกคนคิดว่าตาเนื้อมองเห็นหรือคะเมื่อกี้ท่านนึกถึงวัดของท่านเนี่ยตาเนื้ออยู่ที่นี่แต่ท่านเห็นภาพชัดเจนเลยถูกต้องไหมคะอะไรเห็นเห็นไหมคะฉะนั้นธรรมชาตินามธรรมเหล่านี้มันคือความมหัศจรรย์มากท่านรู้ไหมว่าอาจารย์เพลิดเพลินมากอะถ้าอาจารย์ไม่มีภาระในการค้นคว้าพระไตรปิฎกเนี่ยนะอาจารย์คงไปเล่นอยู่กับนามทั้งวี่ทั้งวันก็วันนั้นอาจารย์ไปใส่บาตรไปถวายทานนะคะวันนั้นพี่อะไรนะพี่ผู้ชายพี่ติ๊บเอาเขาเรียกว่าเอาแบนมาให้อาจารย์อาจารย์อยากทานแต่อาจารย์ก็คิดถึงพระอาจารย์เป็นโรคที่ถ้าได้ของดีไม่ได้อาจารย์จะต้องนึกถึงพระภิกษุสามเณรทันทีมันนิสัยอะค่ะมันนิสัยมันคือแบบนี้อาจารย์ก็รีบเลยค่ะรีบเอาไปถวายพระระหว่างที่ไปถวายพระอาจารย์ก็ดีใจเพลิดเพลินว่าเราได้ทำตามคำของพระศาสดาแล้วทีนี้อาจารย์ก็นึกถึงพระสูตรในวันนั้นอาจารย์ค้นตี 4:30 แล้วอาจารย์ก็บอกว่าก่อนที่จะนอนอาจารย์ขอฝากพระสูตรนี้เป็นพระสูตรสุดท้ายให้ลูกศิษย์และทุกคนแล้วอาจารย์ก็ลงเวลากำกับพระสูตรนั้นก็คือพระสารีบุตรเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าจะให้หม่อมฉันเนี่ยพวกข้าพระองค์อยู่ในระหว่างวันด้วยการอยู่แบบไหนพระองค์ก็ตรัสว่าสารีบุตรเธอจงพิจารณาขันห้าด้วยเจโตวิมุตติเพื่อถอนมานานุสัยอัตตาว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเรานะคะและพระองค์ก็ทรงสรรเสริญว่าเราไม่เห็นธรรมชาติอื่นเลยที่จะทำให้สางทำให้ตื่นทำให้ผู้เป็นผู้ที่สิ้นกิเลสไม่มีความมัวเมาในภพชาติหมดกิเลสได้เท่ากับธรรมชาติของอุเบกขาและสติเห็นไหมคะสองตัวอุเบกขาและสติที่มีสติเกิดขึ้นแล้วนึกถึงเพ่งพิจารณาเข้าไปในกายทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นอาสวะพระสูตรนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์พิจารณาแล้วอาจารย์ก็มีความสุขอะเพราะว่าอาจารย์รู้ว่าอุเบกขาคืออะไรอาจารย์รู้ว่าสติคืออะไรอาจารย์ก็เลยฝากให้ทุกคนเสร็จแล้วในวันนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์ก็อยากจะทดลองรถมันก็ติดอยู่ที่ศาลายาอาจารย์ก็คิดว่าเนี่ยทุกอย่างที่เรามองเห็นทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีอัตตามันจะเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเราจะใช้สภาพธรรมที่มองให้เห็นว่าล่วงสัพพนิมิตทั้งหมดว่าไม่ใช่เราสัพพนิมิตก็คือว่าทุกอย่างที่เรามองเห็นทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โต๊ะเก้าอี้บ้านที่ดินที่ปรากฏให้เห็นเขาเรียกว่าสัพพะก็คือทั้งหมดนิมิตก็คือสิ่งที่มีรูปร่างปรากฏนะคะพระองค์ให้ใช้เจโตวิมุตติเนี่ยค่ะพิจารณาขันธ์ 5ให้ล่วงสัพพะนิมิตทั้งหมดก็คือไม่ยึดเอาถือเอาสิ่งที่ปรากฏนั้นว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนนะคะให้เห็นเป็นสภาพธรรมเท่านั้นอาจารย์เอ๊ะพระศาสดาตรัสอย่างนี้ทำยังไงดีนะอาจารย์ก็เลยนั่งใช้สติตั้งอยู่ในกายขณะที่เราใช้สติตั้งอยู่ในกายปุ๊บเราจะรู้สึกและเห็นกายความรู้สึกตัวนั่นแหละเรียกว่าสัมปชัญญะเวลานึกถึงกายปุ๊บจะต้องรู้สึกตัวทันทีสังเกตไหมคะการรู้สึกตัวเรียกว่าสัมปชัญญะแต่ถ้าไม่นึกถึงกายจะไม่รู้สึกตัวนี่แหละค่ะเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วรู้สึกตัวอย่างนี้แล้วนะคะทำให้อาจารย์ระลึกได้ว่าขณะนี้นามธรรมได้เกิดขึ้นแล้ว
นามธรรมคืออะไรนามธรรมคือสัมปชัญญะนามธรรมคือสติได้เกิดขึ้นแล้วที่ไหนได้เกิดขึ้นแล้วที่กายและสภาพธรรมเหล่านี้ถ้าไม่มีจิตจะเกิดขึ้นไม่ได้อาจารย์ก็นั่งเพ่งกายยิ่งเพ่งกายเท่าไหร่คำของพระศาสดาที่ตรัสว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้กายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเนี่ยอย่างอาจารย์มองกายในขณะนี้เราจะเห็นกายนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องเป็นธรรมชาติปกติของกายแต่ธรรมชาติที่รู้ในขณะนี้และใช้อยู่ขณะนี้กับไม่ใช่กายกับไม่ใช่รูปด้วยเหตุนี้เวลานั่งอยู่อย่างนี้ถามว่ายังมองเห็นไหมมองเห็นแต่กายมองเห็นไหมไม่ใช่ฉะนั้นก็รู้ว่าสติทำงานแบบนี้ปัญญาเห็นอย่างนี้ไม่มีความเป็นเราในขันอาจารย์ก็เลยหัวเราะแล้วก็ถามคุณสติว่าคุณสติเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เรานี่ไงพระองค์ตรัสอย่างนี้พระองค์สุดยอดมหัศจรรย์มากอาจารย์ก็พูดอย่างนี้ค่ะทุกคนก็นั่งอยู่หลังรถพระพุทธเจ้าสุดยอดมหัศจรรย์มากพระพุทธเจ้าสุดยอดมหัศจรรย์มากนี่ขนาดมีรถเมย์นี่ขนาดมีทุกคนก็เป็นธาตุทั้งหมดเลยขณะที่อาจารย์พูดก็เห็นกายอย่างนี้นี่คือการอยู่กับนามธรรมโดยไม่ได้ยึดเอากายว่าเป็นเราเห็นไหมคะเพราะอาศัยกายแค่นึกแค่รู้เห็นไหมคะทีนี้เราจะทำยังไงมาเริ่มต้นกันฝ่ามือง่ายที่สุดนะคะฝึกซ้อมก่อนนะท่านยกฝ่ามือขึ้นมามองไปที่ตรงกลางฝ่ามือไม่ต้องหลับตาหรอกพระองค์ให้ใช้ของจริงท่านนึกไปที่ตรงกลางฝ่ามือแล้วนึกซ้ำๆที่เดิมเพ่งพุ่งลงไปเหมือนกับธนูที่ยิงไปใส่เป้าหมายที่เดียวฉะนั้นถ้าตรงกลางฝ่ามือคือที่ที่ท่านจะต้องใช้สตินึกถึงตรงนั้นมองฝ่ามือเลยค่ะแล้วนึกถึงนึกซ้ำอีกนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วนึกอีกตอนนี้รู้สึกที่ฝ่ามือไหมคะทุกครั้งที่นึกจะรู้สึกที่ฝ่ามือใช่ไหมการรู้สึกที่ฝ่ามือในขณะนั้นชื่อว่าสภาพธรรมที่ชื่อว่าสัมปชัญญะได้เกิดขึ้นทำให้รู้สึกที่ฝ่ามือแต่ถ้านึกสัมปชัญญะจึงเกิดถูกต้องไหมคะลองนึกบ่อยๆสิคะนึกครั้งเดียวไม่ได้นะถ้านึกครั้งเดียวจิตมันไปที่อื่นแต่ถ้านึกบ่อยๆจิตก็อยู่ตรงที่ฝ่ามือนั่นแหละก็ท่านนึกถึงบ้านจิตยังไปบ้านเลยใช่ไหมฉะนั้นถ้าท่านอยากให้จิตตั้งอยู่ที่ฝ่ามือทำไงคะนึกถึงฝ่ามือบ่อยๆรู้สึกที่ฝ่ามือสติเป็นธรรมชาติทำให้สัมปชัญญะอาศัยสติเกิดขึ้นถ้าสติไม่มีสัมปชัญญะก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นสติเกิดขึ้นแล้วสัมปชัญญะจึงอาศัยเกิดเวลาที่เรานึกถึงฝ่ามือเราจะมีความรู้สึกที่ฝ่ามือความรู้สึกนั้นชื่อว่าสัมปชัญญะฉะนั้นด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เป็นไงคะนึกถึงกายรู้ไหมรู้เป็นสักว่าความรู้ไหมคะกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นพอนึกปุ๊บถึงได้รู้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีกายท่านก็จะไม่สามารถสังเกตสภาพธรรมที่ไม่มีรูปร่างปรากฏได้เลยฉะนั้นสภาพธรรมที่ไม่มีรูปร่างปรากฏตัวนี้ค่ะคืออะไรคือสติและสัมปชัญญะในขณะนี้เห็นไหมคะฉะนั้นเบื้องต้นท่านทำเท่านี้ให้ได้ก่อนถ้าท่านทำเท่านี้ไม่ได้เห็นไหมคะเอาใหม่ทีนี้ไม่นึกถึงฝ่ามือละนึกถึงเส้นผมสินึกถึงตรงกลางศีรษะเลยนึกถึงเส้นผมนึกถึงเส้นผมอีกครั้งนึกบ่อยๆพอนึกทีไรท่านสังเกตไหมว่าเส้นผมมันเหมือนมีคลื่นไฟฟ้าสถิตนะคะมันซ่าทุกครั้งที่นึกปุ๊บมันจะรู้สึกที่เหมือนคนหัวลูกอะค่ะรู้สึกไหมคะนั่นแหละสัมปชัญญะรู้สึกตัวเส้นผม
พระองค์ตรัสว่าเป็นกายคตาสติไหมคะเป็นอ่านนึกซ้ำอีกครั้งสิคะนึกที่เส้นผมบ้างนึกถึงท้ายทอยบ้างท้ายทอยระหว่างต้นคอกับเส้นผมเป็นไงคะพอนึกปุ๊บรู้สึกใช่ไหมนั่นแหละสัมปชัญญะถ้าไม่นึกรู้สึกไหมไม่รู้สึกเห็นไหมคะฉะนั้นกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้ถูกไหมคะก็รู้สึกนั่นแหละเพียงสักว่าความรู้กายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นนึกซ้ำๆดิคะนึกซ้ำๆนึกซ้ำๆนึกซ้ำๆเมื่อเรานึกซ้ำๆบ่อยๆสติเกิดบ่อยไหมคะเกิดบ่อยทำไมเราต้องนึกซ้ำๆรู้ไหมคะถ้าท่านนึกครั้งเดียวสติดับใช่ไหมเป็นธรรมชาติที่อยู่ในระบบของสังขารขันธ์นะคะฉะนั้นถ้านึกครั้งเดียวสติก็ดับต้องนึกใหม่อีกครั้งสติถึงเกิดรู้เกิดนึกได้กระทบกับที่กายกายไม่ได้เป็นตัวนึกนะคะรูปขันธ์เนี่ยค่ะแต่ว่าสติเป็นตัวไปกระทบกายนึกถึงกายพอสตินึกถึงกายปุ๊บสัมปชัญญะอาศัยธรรมชาติของสติเกิดรู้สึกที่กายเห็นไหมคะรูปขันธ์ไม่ได้รู้สึกนะคะแต่ตัวนามที่เรียกว่าสัมปชัญญะเป็นตัวรู้สึกค่ะค่ะพี่มาริสาทำไปพร้อมกันนะคะพอรู้สึกปุ๊บท่านจะสังเกต2สภาวะนามธรรมได้ก็คือสติและสัมปชัญญะรู้แค่นี้ก่อนแล้วนึกใหม่ค่ะนึกอีกครั้งนึกอีกครั้งซ้ำๆนะคะพอนึกที่ท้ายทอยที่ศีรษะพอเรานึกซ้ำไม่เกิน5นาทีความรู้สึกจากจุดที่ตรงท้ายทอยและเส้นผมเนี่ยค่ะบริเวณแคบๆนั่นคือสมาธิเนี่ยนะคะรู้สึกตรงนั้นจิตอยู่ตรงนั้นปัญญาน้อยจะเห็นเฉพาะตรงนั้นแต่พอเรานึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตจะมีกำลังคือได้สมาธิพอจิตมีกำลังได้สมาธิท่านจะเห็นทั้งตัวเริ่มเห็นตั้งแต่ทั้งศีรษะหมดเลยจากนั้นท่านก็นึกที่เดิมนั่นแหละค่ะซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกท่านจะเริ่มเห็นกายทั้งหมดแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าถูกต้องไหมคะที่อาจารย์บอกว่าเห็นจริงๆแล้วคือรู้ชัดรู้ชัดที่กายและรู้ว่านึกเมื่อกี้ท่านรู้ว่านึกไหมคะรู้เมื่อกี้ท่านรู้ว่ารู้สึกตัวไหมคะรู้สติมีหน้าที่นึกสัมปชัญญะมีหน้าที่รู้สึกสภาพธรรมเหล่านี้หน้าที่ของใครของมันไม่ก้าวก่ายกันฉะนั้นพอสตินึกแล้วจบหน้าที่สัมปชัญญะรู้สึกทำหน้าที่ต่อกายก็มีหน้าที่เฉยๆตามธรรมชาติเขาไม่ใช่นามส่วนธรรมชาติที่รู้ว่านี่คือสติใช่ไหมคะรู้ว่ามีสติใช่ไหมส่วนธรรมชาติที่รู้ว่าสัมปชัญญะรู้สึกตัวใช่ไหมคะนั่นคือปัญญาเห็นไหมคะนั่นคือปัญญาธรรมชาติรู้ชัดว่าสติเกิดขึ้นแล้วที่กายรู้ชัดว่าสัมปชัญญะรู้สึกตัวแล้วเห็นไหมคะทีนี้ปัญญาเนี่ยค่ะเกิดขึ้นในภาวะที่ท่านใช้สติถูกต้องไหมคะถ้าหากว่าท่านไปใช้สังขารมองหาว่าอะไรคือสติมันจะไม่มีปัญญานะตรงนั้นเข้าใจเลยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาจะเกิดได้เพราะอะไรเพราะมีสมาธิสมาธิจะมีได้เพราะอะไรเพราะมีสตินึกถึงกายสตินึกถึงกายมีสมาธิได้อย่างไรเพราะเหนี่ยวนำจิตมาตั้งไว้ที่กายทำไมถึงเหนี่ยวนำจิตมาตั้งไว้ที่กายได้เพราะพระองค์ตรัสว่าสติเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่เห็นไหมคะกว่าธรรมชาติอื่นฉะนั้นสติจึงมีกำลังเหนี่ยวนำจิตมาตั้งไว้ที่กายนี่แหละค่ะ
ธรรมชาติทุกอย่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเราทำแบบนี้นะคะทำบ่อยๆแล้วอกุศลธรรมจะไม่เกิดอกุศลธรรมคืออะไรคือความคิดนึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทำให้จิตเศร้าหมองทำให้ไม่สบายใจทำให้เสียใจทำให้คับแค้นใจเวลาคับแค้นใจเป็นยังไงคะอยากระบายใช่ไหมทนไม่ได้ต้องหาเพื่อนคุยนั่นมันคับแค้นใจแล้วแต่ถ้าเราสบายใจเป็นไงคะความสบายใจโล่งใจก็ไม่แสวงหาอะไรใช่ไหมคะสามารถอยู่คนเดียวได้สามารถมีความสุขได้ที่เราพากันแสวงหาคนทั้งโลกพากันแสวงหาเพราะเรายังไม่มีความสุขเพราะจิตของเรายังเร่าร้อนอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นพระองค์ให้รักษาจิตให้จิตนั้นมีกุศลเกิดขึ้นจึงจะมีความสุขเอาละค่ะเรามารักษาจิตพร้อมๆกันนะอาจารย์จะอ่านพระสูตรแล้วให้ท่านทำตามนะคะเอาบทไหนดีนะเอาบทขันธ์5นะเอาบทขันห้าละกันเพราะว่าถ้าท่านเห็นขันห้าตามความเป็นจริงทุกท่านเนี่ยค่ะก็จะสามารถทิ้งความเป็นเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ทุกท่านนะคะพิจารณาร่วมกันไปอาจารย์ทำไม่นานแล้วจะพาท่านแผ่เมตตานะคะดูก่อนราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะเข้มแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือผมนึกถึงผมนะคะขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะเข้มแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าปฐวีธาตุเป็นภายในก็ปฐวีธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดปฐวีธาตุนั้นเป็นปฐวีธาตุเหมือนกันปฐวีธาตุนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุจิตย่อมคลายกำหนัดในปฐวีธาตุท่านนึกถึงเส้นผมไม่ต้องไปชัดเจนหรอกค่ะแค่นึกแป๊บเดียวก็ดับแล้วเพราะว่าสติเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ไม่นานก็ดับแล้วต้องนึกใหม่แค่นึกแล้วก็พอแล้วก็นึกใหม่ถ้าอาจารย์พูดว่านึกถึงผมท่านนึกถึงทันทีนะคะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยค่ะท่านไม่จำเป็นต้องเห็นชัดแค่นึกตามให้อยู่ในกายตรงนั้นแหละถูกไม่ถูกไม่เป็นไรแค่นึกตามในภาวะที่นึกตาม
นะคะแล้วเปลี่ยนลักษณะไปเรื่อยๆจิตจะอยู่ในกายและมีสติอยู่ในกายด้วยเล่นอยู่ในกายอีกครั้งนะคะให้เราพิจารณาเที่ยวนี้ไม่ใช่นึกอย่างเดียวอาจารย์จะพาพิจารณาด้วยพระองค์ให้พิจารณาว่านี่คือปฐวีธาตุในร่างกายของเรานึกถึงผมเป็นปฐวีธาตุไม่ใช่ของเรานึกถึงเส้นขนทั้งหมดในร่างกายเป็นปฐวีธาตุไม่ใช่ของเรานึกถึงเล็บทั้งหมดในร่างกายเป็นปฐวีธาตุลักษณะเข้มแข็งไม่ใช่ของเรานึกถึงฟันในร่างกายมีลักษณะเข้มแข็งไม่ใช่ของเรานึกถึงหนังในร่างกายมีลักษณะเข้มแข็งไม่ใช่ของเรานึกถึงเนื้อในร่างกายเป็นของหยาบมีลักษณะเข้มแข็งไม่ใช่ของเราเป็นธาตุดินนึกถึงเส้นเอ็นในร่างกายเป็นของหยาบมีลักษณะเข้มแข็งเป็นปฐวีธาตุไม่ใช่เรานึกถึงกระดูกในร่างกายมีลักษณะเข้มแข็งเป็นธาตุดินไม่ใช่ของเรานึกถึงเยื่อในกระดูกมีลักษณะเข้มแข็งเป็นธาตุดินไม่ใช่เรานึกถึงม้ามมีลักษณะเข้มแข็งเป็นธาตุดินไม่ใช่ของเรานึกถึงหัวใจมีลักษณะเข้มแข็งเป็นของหยาบไม่ใช่ของเรานึกถึงตับมีลักษณะเข้มแข็งเป็นปฐวีธาตุไม่ใช่เรานึกถึงพังผืดมีลักษณะเข้มแข็งเป็นปฐวีธาตุไม่ใช่เรานึกถึงไตมีลักษณะเข้มแข็งเป็นปฐวีธาตุไม่ใช่เรานึกถึงปอดมีลักษณะเข้มแข็งเป็นปฐวีธาตุไม่ใช่เรานึกถึงไส้ใหญ่มีลักษณะเข้มแข็งเป็นปฐวีธาตุไม่ใช่เรานึกถึงไส้น้อยมีลักษณะเข้มแข็งเป็นปฐวีธาตุไม่ใช่ของเรานึกถึงอาหารใหม่มีลักษณะเข้มแข็งไม่ใช่ของเราเป็นปฐวีธาตุนึกถึงอาหารเก่ามีลักษณะเข้มแข็งเป็นปฐวีธาตุไม่ใช่ของเราพิจารณาธาตุที่เข้มแข็งอยู่ในร่างกายทั้งหมดเป็นของหยาบอันกรรมที่เรากระทำไว้ในชาติก่อนได้ทำให้ปรากฏขึ้นแล้วพระองค์ตรัสว่าไม่ควรมีกิเลสเข้าไปยึดมั่นสิ่งนี้พระองค์ตรัสว่าเป็นปฐวีธาตุในภายในทีนี้นึกถึงปฐวีธาตุในภายนอกของบุคคลอื่นในโลกนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหมือนกันกับเราทุกคนในโลกนี้มีสิ่งเหล่านี้เป็นปฐวีธาตุเหมือนกันกับเราเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วพระองค์ตรัสว่าก็ปฐวีธาตุเป็นภายในก็ดีนึกถึงภายในร่างกายเราปฐวีธาตุเป็นภายนอกก็ดีนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าของคนอื่นปฐวีธาตุอันใดปฐวีธาตุนั้นเป็นปฐวีธาตุเหมือนกันปฐวีธาตุนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านึกถึงปฐวีธาตุในร่างกายเราและของบุคคลอื่นนั่นไม่ใช่ของเรา
เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุจิตย่อมคลายกำหนัดในปฐวีธาตุพิจารณาอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาเราจะเห็นชัดว่าธาตุดินไม่เคยมีความต้องการผมขนเล็บฟันหนังเนื้อไม่เคยโกรธใครธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อไม่เคยน้อยใจไม่เคยเสียใจทุกอย่างเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติธาตุดินในร่างกายของเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรบุคคลอื่นในโลกนี้ก็มีธาตุดินเหมือนกันกับเราก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรทุกอย่างเราเสมอกันโดยความเป็นธาตุธาตุดินเหล่านี้พระพุทธองค์ให้เราพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงเพ่งลงไปในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อในร่างกายส่วนที่เป็นธาตุดินว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานึกไปในกายอย่างนี้พิจารณาในกายอย่างนี้ท่านก็จะรู้สึกถึงอาการที่เบื่อหน่ายเห็นชัดตามความเป็นจริงเมื่อเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างนั้นพระองค์ตรัสเรียกว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้นึกถึงกายจะรู้สึกตัวนั่นแหละมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้ให้สัมปชัญญะเกิดกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นให้สติเกิดขึ้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วเพราะไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำขณะที่ท่านนึกถึงกายในขณะนั้นจิตอยู่ในกายตัณหาและทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นของเราจึงไม่ได้เกิดขึ้นในจิตด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆในโลกนี่คือมีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำที่ไม่ยึดมั่นเพราะว่ากิเลสไม่ได้อาศัยอยู่ในกายนั่นเองด้วยเหตุนี้กายนั้นมีอยู่ก็ทำให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดกายนั้นมีอยู่ก็ทำให้เรามีสติระลึกได้อยู่ตลอดและขณะที่ระลึกได้ที่กายและขณะที่รู้สึกตัวก็รู้ว่ารู้สึกตัวก็รู้ว่านึกถึงกายอยู่และรู้ว่าขณะนี้กายนั่งอยู่ในภาวะที่รู้สิ่งนี้ทั้งหมดนั่นคือปัญญาไม่ใช่เรารู้แต่เป็นสภาพธรรมอีกชนิดหนึ่งที่รู้ทุกครั้งเพราะจิตมีสมาธิคือสติมีอารมณ์อันเดียวที่กายจิตนั้นเลยตั้งอยู่ในกายไม่ได้ซ่านไปในอารมณ์อื่นไปอยู่ในขันธ์อื่นนี่แหละค่ะเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้น้อมจิตไปนึกถึงเราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายในทิศเบื้องขวาในทิศเบื้องล่างเบื้องบนสัตว์ทั้งหลายที่มีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราอยู่ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นใน
ทุกทิศที่กล่าวมาจงเป็นผู้มีความสุขเถิดจงเป็นผู้อย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้สร้างทุกข์ให้แก่กันและกันเลยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีโอกาสได้รู้ชัดธรรมชาติตามความเป็นจริงตามคำสอนของพระศาสดาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราและขอสรรพสัตว์เหล่านั้นได้รู้แจ้งแทงตลอดคำสอนของพระศาสดาได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบโดยความเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่สร้างทุกข์ให้แก่กันและกันด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าทำมาอุปสรรคอันตรายใดๆที่มีอยู่ในชีวิตจงสิ้นสุดจงสลายไปด้วยพุทธานุภาพด้วยธรรมานุภาพด้วยสังฆานุภาพด้วยศรัทธาที่ข้าพเจ้าได้น้อมเอาคำของพระศาสดามาปฏิบัติแล้วนี้อุปสรรคอันตรายใดๆที่มีอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าจงสิ้นสุดลงจงสลายไปอธิษฐานบารมีอย่างนี้ด้วยกุศลนี้จงกระตุ้นตักเตือนให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลรักศีลเป็นผู้มีความเพียรได้เข้าถึงความสิ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานในเร็ววันนี้เถิดราคาค่อยๆผ่อนคลายนะคะกุศลนี้ก็ขอให้สำเร็จกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ที่ช่วยกันแชร์นะคะอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ประกาศธรรมร่วมกับอาจารย์นะคะได้พากันรักษาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ซึ่งขันธ์ห้านั้นสลายไปแต่คำพูดของพระพุทธเจ้าทำให้สัตว์ทั้งหลายนั้นที่มีความทุกข์ในหัวใจเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วความทุกข์สิ้นสุดลงเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งที่เราได้พากันรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้และที่สุดถ้าหากใครมีบุญวาสนาบารมีได้เข้าใจแจ่มแจ้งในคำสอนของพระศาสดาคนเหล่านั้นก็จะเข้าสู่กระแสของนิพพานไม่ต้องกลับมาท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอีกได้เข้าสู่อมตะเราก็มีความสุขไปกับพุทธบุตรเหล่านั้นด้วยนะคะฉะนั้นหน้าที่ของเราไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระศาสดาด้วยกุศลที่พวกเราให้ธรรมะเป็นทานนะคะไม่ใช่แค่อาจารย์ทุกคนทุกท่านเลยค่ะอาจารย์ก็จำไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่อาจารย์เห็นหน้าอาจารย์ทราบแต่อาจารย์จำไม่ได้ทั้งหมดกุศลนั้นจงย้อนกลับไปให้ทุกคนทุกท่านมีอุปสรรคปัญหาใดๆในชีวิตอุปสรรคนั้นจงหมดไปจงสิ้นสุดลงเงินทองความทุกข์ยากลำบากใดๆไม่มีนะคะเงินทองนั้นจงมีจงปรากฏให้ใช้สอยได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยอนุภาพของกุศลจิตที่ท่านทำให้เกิดขึ้นในขณะนี้จงส่งผลเป็นทิฏฐะธรรมะเวทนียกรรมและอกุศลใดๆที่ตามส่งผลอยู่ด้วยอนุภาพของกุศลที่เกิดขึ้นในจิตของท่านในเวลานี้ด้วยน้อมนำคำสอนของพระศาสดาไปสถิตไว้ในหัวใจอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นจงกำจัดอกุศลความทุกข์เหล่านั้นให้สิ้นสุดลงจบลงฉะนั้นขอเราทุกคนทุกท่านพุทธบุตรผู้มีบุญได้ประกาศธรรมได้รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจงได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบในเร็ววันนี้กันทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณแม่ชีจะหยุด7วันอาจารย์ก็จะขึ้นนะคะหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ทุกท่านได้รู้จักสติแล้วใช่ไหมคะค่ะ
งั้นก็วันนี้เดี๋ยวลาทุกคนทุกท่านไปก่อนเนาะอาจารย์ก็อยากจะออกทุกวันนั่นแหละแต่ว่ามีภาระในการค้นพระไตรปิฎกอยากทำให้สิ้นสุดแล้วจากนั้นจะสอนอย่างเดียวนะคะสอนอย่างเดียวเลยค่ะใครอยากได้อมตะก็มาแต่ตอนนี้ค้นพระไตรปิฎกให้จบก่อนนะคะจะทำให้เร็วที่สุดวันนี้ขอลาทุกคนทุกท่านพุทธบุตรไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงบ่ายช่วงเช้านะคะสาธุค่ะนอนหลับฝันดีนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ